ดีค่ะสวนไม้อบน้ำอมฮาวเทียการ์เด้นนะมาอัปเดตกันดีกว่าว่าจากที่เราเพาะเมล็ดโชก9ชั้นของอมไปตัวนี้อมเพาะเป็นตัวด่างด่างส้มก็จากคลิปเริ่มแรกเดี๋ยวจะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มเพาะตั้งแต่วันที่7มิถุนาเนาะเดือน6ปี66วันนี้วันที่18เดือน6ปี66ก็มาดูอัปเดตกันว่าจากที่เพาะไปเนี่ยมันน้องเขาโตขึ้นแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเปิดฝาออกให้ดูนี่วันที่7มิถุนาวันนี้18ใช่ไหมคะประมาณ10วันเนาะ10วัน10วัน11วันนี่งอกแหละก็เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าด่างไม่ด่างเดี๋ยวขอนับจำนวนก่อนนะว่างอกเท่าไหร่อันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10อัตราการงอกอุ๋มใส่ไป10เมล็ด10ไหม10สิคราวที่แล้วต้องกลับไปหรือดูคลิปเนาะว่า10ไหม10เมล็ดงอก1เดี๋ยวนะมันจะมีอันนี้ก็งอกแล้วค่ะอันนี้จะงอกไปละก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เย้10เมล็ดงอกทั้ง10เมล็ดอันนี้ใช้วิธีการเพาะโดยใช้สแฟตนัมมอสวางไปก่อนจะมีหินภูเขาไฟมีแล้วก็ดินปลูกนิดนึงตามด้วยสแฟตนัมมอสแล้วก็เมล็ดลงแล้วก็ตามด้วยสแฟตนัมมอสที่ปกคลุมอีกทีนึงแล้วอุ๋มก็อบตัวนี้อุ๋มอบนะคะคีบอบแล้วก็วางในที่มีแสงสว่างให้ดูคร่าวๆเท่ากับว่า11วันเนาะ11วันอาทิตย์กว่าก็โอเคเดี๋ยวเราอบเขาต่อค่ะอบเขาต่อเนาะ